แชร์เลยช่องปั้มใช่ไหมเออช่องปั้มเอาเลยสวัสดีครับวันนี้ครับก็กลับมาเจอปั้มกันนะครับวันนี้ปั้มมาซ้อมกับพี่ไข่อีกแล้วสมาร์ทยิมครับใช่ขอบคุณสถานที่สมาร์ทยิมพี่เต๋อครับขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับปั้มจะซ้อมเป็นอกไหล่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะเน้นอกบนเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ไหล่อาจจะแบบแซมแค่สามท่าอาจจะเน้นไหล่ดีเทลไหล่มากกว่าไหล่หน้าไหล่ข้างไหล่หลังอะไรเงี้ยก็จะได้ครบมัดนั่นแหละใช่ใช่อกก็เน้นอกบนเป็นหลักโอเคอกบนเป็นหลักไปมาซ้อมกันเปิดด้วยอาร์เซนอลไฟล์มันเป็นตัวเป็นเครื่องที่แบบว่าไฟล์ได้เข้ามากอะสำหรับคนที่แบบว่าไฟล์ไม่เป็นอะท่าเนี้ยโคตรเข้าเลยเล่นไม่เป็นก็ไม่เจ็บใช่ถ้าไม่ได้แต่จริงถ้าโหลดน้ำหนักเวอร์มันก็ดันไม่ขึ้นหรอกใช่ใช่เทีเดียวหูหนักหน่อยอึ๊บดีโอเคครับแต่เครื่องนี้ผมชอบอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะอันหนึ่งมันเล่นแล้วโดนแต่ป้ามสังเกตว่าเครื่องนี้ถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นเคเบิลนะเพราะเคเบิลมันลากเก้าอี้มามันลำบากถ้าเล่นดัมเบลอะเวลาที่เราเข้ามาดัมเบลมันติดแต่เนี้ยพอมันเข้ามาข้างในอะมันบีบแบบมากเลยแล้วมันไม่ค่อยลงไหลด้วยเพราะบางทีดัมเบลแรงมันชอบไปลงไหลมันชอบไปลงไหลตอนจริงนะผมบอกให้ว่าอกบนเวลาไฟถ้าวันไหนจะเล่นดัมเบลนะแม่งต้องมีฟิลจริงๆนะใช่เพราะว่ามันขี้เกียจอ่ะถ้าไอ้สองไปดัมเบลต่อครับอกบนดัมเบลอินไซด์วันนี้มันจะแบบอาจจะดูแปลกๆกันนะปั้มอาจจะแบบเขินๆไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าปั้มใช้กล้องพี่ไข่ใช้เมนพี่ไข่แล้วก็ใช้แฟนพี่ไข่ถ่ายด้วยท่าต่อไปปั้มเล่นเป็นดัมเบลอินไซด์นะครับซึ่งท่าเนี้ยปั้มไม่เล่นมานานก็นานอยู่แต่ว่าในโปรแกรมใหม่ของปั้มก็โค้ชเขาใส่มาครับก็เดี๋ยวลองเล่นดูมันอาจจะเล่นได้ไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีพอหยุดพีเวทไปนานพอกลับมาเล่นมันวงๆอ่ะใช่สั่นๆแต่มันไม่รู้อ่ะสำหรับพี่นะดัมเบลพี่มีปัญหาแต่ถ้าบาร์เบลอ่ะใช่ใช่ดับบาร์เบลนี่ไม่อกบนนี่ไม่ได้แตกอ่ะโอ้โหเป็นปีนะกล้าพูดได้2อาทิตย์แล้วอกบนบาร์เบลอ่ะโอ้ยแม่งสั่นแบบใช่โดนนะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเล่นบาร์เบลอ่ะพี่จะไม่เล่นเปิดเลยอกบนอ่ะแม่งเข้าตรงเนี้ยโอกาสเจ็บเยอะมากเปิดเท่าไหร่ดี55ก็ได้50ก็คือ25เนาะใช่โอเคเดี๋ยวปั้มเปิดเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่เล่นนานเดี๋ยวมันเจ็บหลายคนถามนะครับอันนี้คืออะไรไม่ติดเท่ๆครับไมค์ไมค์ติดไว้เดี๋ยวโดนด่าพอไม่มีไมค์แล้วเดี๋ยวเสียงมันเข้าใช่ไหมใช่คือได้ดีอยู่นะแต่เล่นดัมเบลอ่ะข้อดีของมันคือเราต้องมีสมาธิมากๆเวลาเล่นอ่ะส่วนตัวผมชอบนะดัมเบลเพราะว่ามุมมันไม่ล็อกอ่ะใช่แล้วแรงกดมันคนละแบบกับการเล่นแมชชีนมันคนละแบบกับการเล่นเพลย์โหลดอ่ะแรงโมเมนตัมมันคนละแบบอ่ะเนาะเออก็ดีนะสลับเล่นบ้างเดี๋ยวปั้มจะไปที่70เพราะเมื่อกี้รู้สึกหวงๆหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าเล่นหนักที่เบาเกินไปอ่ะมันจะโฟกัสยากเพราะว่ามันจะหวงแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราปั้มเขาบอกว่า50อ่ะมันเริ่มเล่นหนักเบาอ่ะจริงๆแล้วมันไม่เบาหรอกแต่ด้วยความที่เราเล่นเครื่องนู้นมาแล้วอ่ะมันวอร์มมาจนแบบYes.
9 10ไป2เข็ม3ไปเลยไป1ทีเดียวโอเคทำครับLet's go. อันนี้เซตสุดท้ายของทีมไทยดัมเบลเดี๋ยวเราไปเล่นเพย์โหลดเทสนี่ถ้าว่าอีกท่านึงไปเล่นบาเบลอินคายนะแม่งโคตรวัยรุ่นมีแขนหักบ้างอ่ะใช่เอาจริงแค่โห20นี่เข็นได้10สัก3เซตนี่เหี้ยแล้วนะท็อปเซตนะครับท็อปเซตเอ้ยเลสโก1 2อึ๊บน่ะเอ2อึ๊บ3ไป4ลง5เอ6 7นี่โอเคครับไอ้ชิบ3ที่ก่อนมั้ยใช่พี่ใส่แก้20 10ใครหลับอ่ะไม่ครับพี่ก็ใช่ป่ะแค่นี้ก็โคตรโดนเลยฮะแต่ยังวิวอยู่นะไปโอ้ยตากล้องสลับเข้ามาพักเซตหน่อยไหมโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ10ครับโอเคผมครับพักคนหนึ่งไหมได้งั้นเดี๋ยววิ่งไปฉีดปั๊มเออผมไม่ฉีดแล้วเดี๋ยวมาครับจุ๊บ7ไป8อึ๊บก็มาได้สองต้านไปไกลจี
โอ้ยสามสี่ไม่ไป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 ห้าต้านเอาใช้ต้านเอาอึ๊บหกเจ็ดไฟสองไฟสองต้านเอานั่นแหละลงเลยทีเดียว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 ดีวอดวอดยกไปสี่ทีหายเลยตอนสามที่แรกผมไม่มีอะไรนะเออใช่พอที่สี่มันหายไปเฉยเลยวอดแปลกนะพี่รู้สึกว่าบางทีอ่ะซ้อมเวลาอย่างเงี้ยพี่ว่าแรงที่ดีตั้งแต่เมื่อวานละไม่ดีเหมือนดีอ๋อแรงดีกินมา3มื้อแล้วค่อยซ้อมนี่แม่งคือเพอร์เฟคละบางวันแม่งมื้อเดียวซ้อมออกเลยโอเคช่วงนี้ผมเป็นถ้าเล่นไหล่ก่อนเล่นอกอะฟีลดีแต่เล่นอกก่อนบางทีมันวืดไม่รู้เป็นไรเป็นมา2อาทิตย์แล้วเปิดอกก่อนวืดแต่ว่าถ้าวันอย่างวันศุกร์อะผมเปิดไหล่ก่อนพอเล่นอกอะเล่นได้หนักเออมันลื่นเออแม่งเล่นหนักกว่าไม่พี่ว่าพอยต์หลักคือวันไหนที่แบบเปิดไหล่ก่อนอะพี่รู้สึกว่าไหล่หน้ามันยืดจัดอะแล้วมันเล่นได้แบบเต็มอะเอาจริงนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะสมมติว่าพี่เล่นไหล่ก่อนเนี้ยท่าอื่นไม่รู้นะแต่ท่าที่วัดพลังพี่เลยก็คือดัมเบลเบนเพสอ่ะหูดันได้เท่าเดิมเลยไม่ใช่แต่ถ้าแบบบางทีเล่นอกกลางที่เป็นดัมเบลท่าสองอ่ะท็อปเซตไม่ได้ขนาดนั้นเออแปลกดีสามฮึบสี่ห้าไป6ปึ๊บ7มา8 9 10พาเที่ยวมา4ทีไปไปแค่นี้พอไป1ลง2 3 2ทีได้2ทีได้นี่นะ4เอ้ยโคตรตําเลยตอนแรกซ้อมที่กลับมาวันแรกอะยังตอนแรกไม่รู้นะคิดเอาเฮียได้เอ็ดแล้ววะไอ้เฮียดูผิดเดือนฟิลลิ่งหายเลยฟิลลิ่งแบบบิ้วแต่ตอนแรกคิดว่าไปญี่ปุ่นกะแม่งขึ้นโล2โลไอ้เฮียเสือกลงสบายใจเลยพอเดินเจอพอเดินเจอแล้วก็เหมือนแคลอรี่รวมต่อวันไม่ถึงใช่ปะไม่ถึงใช่ปะที่มัน3มื้อเองแคลอรี่ไม่ถึงมาหนึ่งสองสามพร้อมที่สี่โอเคแต่พี่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆแคลอรี่ไม่ถึงแต่แบบว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะคุณภาพมันดีข้าวเนื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้จังใช่ไหมขนมแทบไม่มีเลยหนึ่งดีสองสวยสามสองทีสวยมากสวยมากสี่ทีเดียว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 สวยอันนี้เล่นไปห้าเซตแถมเซตนึงแถมมันมันบางทีแบบรู้สึกว่ามันยังได้อีกอ่ะก็เล่นแบบห้าเซตหกเซตอะไรเงี้ยนี่เพิ่งข้าวเท่าไหร่สามเฮียนะเดี๋ยวว่ามีวันนั้นไม่ได้สควอตนานพอสควอตเฮียหนักสัตว์อ่ะหนักเฮียเลยคือสองแผ่นนั่งขาสั่นเลยไม่ตอนแรกอ่ะพี่ไต่สี่แล้วตั้งกล้องแล้วย่อลงไปขึ้นมาทีหนึ่งอุ้ยเล่นอยู่คนเดียวด้วยสามเถอะเห็นไอ้บ้ามไงตอนเช้าเฮียเอาหน่อยเว้ยแม่งไม่ไหววะแม่งเล่นสองแผ่นวอร์มเป็นนี่เลยขนมเลยเจ็ดแปดเก้าดีห้าดีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดโอ้ย
ทษครับพี่พิมพ แต่แบบเขาเรียกอะไรอกไหล่มันก็คืออกไหล่อ่ะจริงๆถ้าไม่พักเซตขนาดนี้ถ้าเป็นขากับหลังนะบอกเลยมันยืนฝอยไม่ได้อย่างนี้หรอกเดี๋ยวต่อไปเราไปเล่นเคเบิลซิงเกิลอาร์มแล้วตอนนี้เครื่องมันกว้างเพราะเล่นเป็นเคเบิลซิงเกิลอาร์มตัวเล่นทีละข้างใช่ไม่เล่นสองใช่ใช่เพราะเครื่องมันกว้างสองข้างแล้วจะเข้าไหล่ได้คือจริงๆอ่ะท่านี้เล่นสองข้างได้แต่ว่าถ้าเป็นเคเบิลถ้าเป็นเคเบิลแคบนะแต่ถ้าเคเบิลมันกว้างมากอ่ะสองข้างเดี๋ยวโอกาสเข้าไหลมันเยอะแล้วเข้าไบเซปด้วยใช่ไบเซปเต็มกราฟเลยอ่ะอ๋อมันมีอันเดียวมีกว้างนี่แหละหรือถ้าเอาโคตรกว้างก็มาเล่นคู่เนี้ยก็เหี้ยแล้วคือถ้าใครจับฟิลเครื่องนี้ไม่ได้เอาง่ายๆนะสมมตินี่เป็นอกนะอันนี้ไม่ได้อาจารย์นะเวลาเล่นคือให้มันหนีบขึ้นมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าแต่ถ้าเราลากขึ้นมาโดยที่อกมันไม่บีบเลยอ่ะมันเข้าแต่ไบเซปนะเออปิดหัวนมมันแล้วท่าเนี้ยคุณผู้ชมอย่าอย่างนี้เด็ดขาดเลยถ้าเราขึ้นมาเร็วอ่ะปุ๊บเป็นนี่ 100% เลยต้องใช้แบบเหมือนแขนเราเป็นแค่ตัวเกี่ยวเราลากมันขึ้นมาใช้ให้ตรงเนี้ยมันเก่งเอ้า good jobโคตรโดนอันนี้เราจะเล่นแค่3เซตนะอ่ะเพราะว่ามันเป็นท่าเสริมเดี๋ยวเราไปเล่นเพชรต่อยท่าหนึ่งแล้วก็น่าจะเคเบิลไฟ3เซตแล้วก็ไปเล่นไหลได้เครื่องนี้ครับเบิ้ลป่ะตัวนี้แกเล่นเบิ้ลป่ะล่าล่างต่อแล้วก็สำหรับมือใหม่อ่ะใครที่แบบว่าเอาจริงนะแบบต่อให้ไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเล่นยิมที่มันดีๆหน่อยเครื่องพวกนี้คุณเล่นไปเลยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าการฟิลลิ่งที่อกอ่ะมันเป็นยังไงเราจะเล่นหนักมากนะพอเล่นเครื่องอย่างเงี้ยยังไงก็โดนยังไงก็เข้าแต่ถ้ามาถึงเราแบบเป็นมือใหม่แล้วเราเล่นดัมเบลเล่นอะไรพวกนี้เป็นฟรีเวทเนี้ยมันจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ดีเอาจริงต่อให้เป็นมือใหม่บอกปัดโง่ๆยังโดนโดนใช่ป่ะใช่ตอนนี้ผมตอบลงมานะตอนที่เล่นได้
กี่เซตเนี่ยตามดูสิดูเดี๋ยวเซต3เดี๋ยวว่ากันขวา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 ปวดเที่ยดีหมดแล้วรอคิวสำหรับคนไม่รู้ครับอันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์เซตก็คือเป็นการเล่นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันสองท่าติดกันแล้วถ้าซูเปอร์เซตแบบเล่นกับเครื่องอื่นได้ไหมได้แบบนี้เสร็จแล้วไม่น่าแขนได้ผมมาประจำเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ถามคุณตีน้องเขาแต่บอกว่าจริงผมว่าวันที่คือน้องผมมันเด่นอยู่แล้วใช่ไหมผมจะไม่เล่นแบบว่าใส่เข้าไปในโปรแกรมหลักสมมติว่าวันนี้เล่นอันเนี้ยแล้วแบบมีคนเล่นอีกสักสองคนอ่ะตอนพักผมก็จะพยองน้องเพราะบางทีมันไม่มีผิดมีถูกหรอกจริงวันไหนเราจะโซนๆก็ได้สมมติว่าผมกับป้ามวันนี้แบบมาแบบจะนัดซ้อมกันแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นอกเสร็จท่าต่อไปจะไปเล่นดัมเบลโลก็ได้เอาแบบให้มันสนุกสนุกเออมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมได้อยู่หมดแล้วพี่ไข่ไปฉีดเมื่อกี้ไข่ช่วยได้อีกได้5ทีอ่ะมาตัวนี้ก็ได้อ๋อพอล่าสุดอ่ะพอเล่นขาแบบไม่ต้องไปทำเหี้ยอะไรยัดแม่วันเดินถ้าไม่ไหวมันพี่เพิ่งเล่นขาไปวันพุธที่แล้วเพิ่งหายปวดขาวันนี้โพสทำโปรแกรมใหม่นึกว่าแข่งรุ่นอื่นเห็นตารางแล้วงงแล้วแข่งรุ่นไหนวันนี้ผมว่า20ได้อยู่นะได้มันหวงหวงอยู่นะพี่ไข่มา20ป่ะล่ะอุ้ยพี่ว่า25วันนี้พี่เล่นบ่อยเพราะผมว่ามันหวงหวงอ่ะมันฟิลแต่มันหวงหวงบีบยากใช่เบาไปThank you.
เอ้ยได้12ทีแบบลากเลือดสุดท้ายไม่เหนื่อยเอื่อยเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มเปื่อยพอเหนื่อยแห้งแล้วดาวแล้วใช่ตัดเลยต่อไปหัวไหล่หัวไหล่ไปหัวไหล่สามท่าแล้วมาลุ้นกันว่าวันนี้พี่ไข่จะพากินอะไรโอ้โหเต็มเลยในหัวไปทุกปีแหละไปทุกปีขอบคุณครับพี่ดี5ปึ๊บ6 9 7 8 10นี่ก็เข็นแล้วนะ10ทีเนี่ยใช่เข็นแล้วกินน้ำเปื่อยเปื่อยเปื่อยหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งทีนะโอเคหนักแล้วใช่พี่เอาถอยเม็ดนึงก็ได้ต้องระวังกินไปหนึ่งสองฮึบสามเทก็พอแล้วใช่ก้าวมาสิบฮึบ
ดิอันนี้เป็นไหลหน้านะครับถ้าคนเห็นแบบเล่นเพจสองท่าอันนี้คือไหลหน้าเมื่อกี้คือไหลรวมไหลหน้าต้องเล่นเบาๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นมัดที่เล็กมากถ้าเล่นหนักมากเดี๋ยวมันจะฟิลไม่ได้มันไหลหลังอ่ะต้องเล่นเบาปั๊มเล่นหลายข้างเดี๋ยวอาจจะเล่นซูเปอร์เซตกับอัพไรโรเป็นหลายข้างเหมือนกันอาจจะเล่นแค่หลายข้าง3อัพไรโร3เพราะว่าเล่นเป็นซูเปอร์เซตดิเชิดอกรับเอาใช่ไหมใช่ครับเล่นไม่ไหววะเจ็บนี่พี่ไม่เล่นนะนุ้นอ๋อนู่นเหรอใช่แค่ที่ผมเล่นดัมเบลไม่ได้อะเพราะว่าผมเจ็บตรงนี้อยู่นะครับเวลาไซส์ขึ้นมามันเจ็บก็เลยมาเล่นแมชชีนเอาโดนเหมือนกันนะครับถ้าเจ็บไม่ต้องไปฝืนเดี๋ยวมันเป็นนานแล้วมันซ้อมไม่ได้ครับทุ่มสบายแล้วไม่ต้องรีบเลยไอ้สัตว์
เดี๋ยวปั้มจะเล่นแบ็คออฟเซตหนึ่งนะครับก็คือเล่นแค่20ปอนด์แล้วก็ซูเปอร์เซตกับตัวอัพไรโดเหมือนเดิมอธิบายคำว่าแบ็คออฟหน่อยคล่องแกเลยนะคนไม่ค่อยเข้าใจก็คือเหมือนเป็นการเล่นน้ำหนักที่เราฟิลที่สุดครับมันไม่ใช่การดรอปเซตแต่ว่ามันเป็นน้ำหนักที่เราฟิลมากที่สุดคือน้ำหนักมันจะมากกว่าเซตวอร์มแล้วก็ไม่ได้เท่าท็อปเซตไม่ได้มากท็อปเซตใช่ไม่ได้เท่าท็อปเซตแต่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เราฟิลที่สุดในโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นมันอาจจะไม่ได้ฟิกว่าต้อง50ทุกครั้งที่เล่นเหมือนสมมติว่าเล่นอกใช่ไหมพีคอยู่ที่70โลแบ็คออฟอยู่ที่50แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอาทิตย์จะแบ็คออฟปั้มอยู่ที่50มันแล้วแต่ฟิลวันนั้นบางวันปั้มอาจจะอยู่ที่60ก็ได้บางวันอาจจะอยู่ที่45ก็ได้ประมาณนี้ใช่แบ็คออฟ20ไม่มีนะถ้าเล่น70แบ็คออฟ20ไม่มีหมดแล้วหลายข้างไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเก็บไหลหลังอีกสักท่านึงเบาๆนะเพราะว่าไหลข้างไหลหน้าไม่เหลือแล้วหมดแล้วเลิกเลิกหนักไหมเปล่าหนักท่านี้นะครับเอาศอกนำไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะเอาศอกนำโดนที่หายเลยว่ะโอ้ยเข้ามากไหลหลังอ
เลิกกินข้าวแล้วต่อไปจะเป็นการขายของนะครับเทรนออนไลน์หรือเสื้อผ้ายังวูฟนะครับครับติดต่อได้ที่ข้างล่างนี้ให้พี่ขายฝากให้ช่องให้ในช่องผมด้วยส่วนถ้าใครมาสันทนาการสายผมก็มาทางผมได้นะครับวิตามินในถั่วหรือว่าไปเที่ยวยังไงให้ไม่บวมนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับที่ช่องปั้มอันนี้ช่องปั้มนะครับสวัสดีครับไปหาข้าวกินไป